เอาละฮะกับข้าวููช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมก่อนอื่นต้องขอสนับสนุนต้องขอขอบคุณผู<อ>้สนับสนุนรายการหลักนะครับผมครับเหนือฟ้าชะตาฤกิตต้องิกิตชะตาพยากรณ์ปีใหม่ๆรับสิ่งที่ดีๆนะฮะเราควรเช็คดวงชะตาซะบ้างในหนึ่งปีเช็คสักครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าคุณเช็คบ่อยๆเนี่ยดวงชะตาคุณช้ำหมดแน่นอนต้องน้อาจารย์นิชาพัฒน์โรดรัตนทรัพย์นะครับ ที่หมายเลขเบอร์0819291656และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0819891656อาจารย์นะครับการันตีความแม่นถึง99%ครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะพิธีกรทราบไหมครับว่าหนังสือ<ม>ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งในปี2555ซึ่งเป็นปีมะโรงและ แต่งหรือว่าเขียนโดยท่านนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมท่านนายกอาจารย์ธนกรสินเกษมซึ่งท่านทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลขเจตัวสี่ฐานหรือเขาที่เรียกว่าคัมพีมหาศสตร์เรกรซึ่งมีความแม่นยําสูงมากๆนะฮะและเกี่ยวกับไพ่ยิปซีเนี่ย ท่านก็แม่นนะฮะแล้วท่านสร้างลูกศิษย์ขึ้นมาเป็นหมื่นๆท่านแล้วครับไม่เชื่อท่านลองไปเดินดูนะครับแถวสิริราชก็มีศิษย์อาจารย์ธนกรศริลเกษมรแถววัดแม่นาคพระขนงก็มีเต็มไปหมดนะฮะถ้าไม่เก่งนะครับท่านไม่ดำรงนะครับตำแหน่งนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยมาสี่สมัยละและท่านเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยนะครับใจคอที่ดี ท่านจำชื่อลูกศิษย์ได้ทุกๆท่านอันนี้แหละครับถึงบอกว่าการที่เราจะคบใครเราต้องให้เกียรตินะครับต้องจําท่านผู้นั้นให้ได้อย่างเช่นท่านนายกเนี่ยแหละครับผมถือว่าท่านสุดยอดแล้วละครับทางด้านโหราศาสตร์นะครับอาจารย์ครับจะหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ไหนบ้างครับอาจารย์คือตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปอย่างร้านซีเอ็ดบุ๊นะครับอย่างของอาจารย์เนี่ยซื้อที่ร้านไนอินวันนั้นไปดูหนังนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะฮะ คล้ายๆไพ่ย,ยิปซีเนี่ยนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเจอเล่มละหนึ่งร้อยบาทในนี้จะบอกเลยนะครับว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับถึงเท่าไหร่เป็นราศีเมษราศีพฤกษภหรือราศีกันราศีสิงห์มั่นมากครับเล่นนี้พร้อมกันนั้นเนี่ยยังมีนะครับมีเลิกยามตลอดทั้งปีและท่านจับเลิกมานะครับเลิกอะไรเป็นเลิกมหาเศรษฐีมหทธนูเลิกนะฮะเนี่ยแล้วก็วันปลอด หรือวันนั้นเป็นวันที่ไม่ดีเราก็ไม่ทําการนะครับในวันมงคลนั้นๆดังนั้นเนี่ยถือว่าซื้อเป็นของขวัญน,นะครับการให้อะไรเนี่ยให้หนังสือนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซื้อเป็นอย่างอื่นนะครับเอาไปรับประทานสองเีัหมดละ <c oughs> อันนี้เรามาตรวจสอบดูได้แล้วก็เราสามารถจะทํานายเพื่อนฝูงในบริษัทอเธอเกิดราศีอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทํานายให้ <c oughs> เนี่ยฉันมีหนังสือของท่านนายกอาจารย์ธนกร ท่านเป็นผู้ที่มีความแม่นยำมากเลยนะครับครับเนี่ยดังนั้นซื้อฝากเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเนี่ยในการที่จะให้เพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ติดบอสันิดหนึ่งก็ถือว่าสวยละราคาไม่แพงฮะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับเชิญเลยนะครับซื้อความรู้ให้กับคนที่คุณรักนะครับถูกต้องนะฮะครับสําหรับท่านใดนะฮะที่อยากจะ สร้างบ้านนะฮะในปีใหม่ๆนะครับเราต้องการเชิญอาจารย์เชิญอาจารย์ไปดูฮงจุ้ยนะครับสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูน4 5แปดศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งหกเจ็ดสี่นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามนะฮะง่ายๆนะครับไม่มีค่าใช้จใ่ายะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับอาจารย์คือหน้าดุดุแต่มีฉาอย่าว่าอาจารย์จะดีเพราะว่าไม่ว่าช่องไหนอย่างไทยวิชั่นเนี่ยโทรมาพอทอติดปุ๊บนะฮะดีใจจังเลยเนี่ยโอ้โหติดแล้วผมบอกว่า มันเป็นของธรรมดาคนเราเนี่ยนะครับ,รบการแบ่งปันน้ําใจกันเนี่ยการสอบถามเนี่ยการให้คําตอบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะถามทําไมนะฮะถ้าคุณเนี่ยครับโทรมาถามแล้วคุณใส่อารมณ์ามาเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับการให้ความรู้เขาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดแต่ทําอะไรก็แล้วแต่เรียนเองรู้เองไม่เสียลูกคนจาคํานี้ไว้นะครับ เรียนเองรู้เองไม่เสียลูกคนอันนี้เ,เป็นค<อ>นปีใหม่ไหมครับอาจารย์คือสิ่งดีๆเราก็อยากจะแนะนําให้กันนะครับรบ,บางคนเนี่ยไปทําอะไรไว้ไม่รู้เชิญอะไรต่ออะไรเนี่ยมาตกแต่งบ้านแก้ไขมั่วไปหมดนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วมันก็บังเกิดสิ่งไม่ดีบางคนก็ไปซื้อน้ำไอ้ไม่ใช่ซื้อหนังสือนะครับซื้อหนังสือซื้อน้านเนี่ยมาตั้งพอตั้งปุ๊บนะฮะสามีหนีออกจากบ้านเลย เพราะว่าเขาไม่ได้ควบคุมองศาไว้ในแต่ละทิศเนี่ยมันมีองศาดีของมันอยู่แค่สามจุดห้าองศานะครับอย่างทิศเหนือทิศหนึ่งสองสามก็แล้วแต่หลุดจากนั้นหรือเลยจากนั้นคือนะครับดาวเอียงซึ่งมีพลังทิศทางที่ล้มเหลวหรือว่าไม่ดีนะครับครับผมอาจารย์ฮะเดี๋ยวปีปีเก่านี้จะหมดแล้วอาจารย์อีกนิดเดียวเราจะเราจะต้องลาท่านผู้ชมแล้วครับแล้วเราจะต้องมาเจอกันปีใหม่ปีหน้านะฮะเดี๋ยวจะฝากถึงนิดนึงว่าปีนี้นะครับยังไงฉลองกันก็ อย่าดื่มให้มันมากแล้วก็อย่าเมาแล้วขับนะฮะเดี๋ยววันนี้ทั้งผมและท่านอาจารย์นะฮะจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีในวันปีใหม่นะฮะปีนี้นะครับผมแฮปปี้นิวเอียร์ครับ,รบสวัสดีครับ